ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นออยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์สุโขทัย2023ครับในรอบไฟนอลนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับวันนี้นะคะน้องกวางวรดาฉัตรศรีมิสแกรนด์สุโขทัย2022นะคะแล้วก็เป็นพีดีผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์สุโขทัย2023ค่ะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการในการจัดการประกวดมิสแกรนด์สุโขทัยในปีนี้นะคะ2023นะคะจะไปสู้ศึกในเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะโลโก้นกไทยนี่ยิ่งใหญ่มากสำหรับวันนี้พร้อมกับน้องๆ ใช่แล้วรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่พี่นกให้การสนับสนุนแล้วก็ดูแลหนูแล้วก็ให้คำแนะนำติชมต่างๆไม่ใช่ว่าจะเป็นเวทีแกรนด์อย่างเดียวรวมถึงทุกๆเวทีรวมถึงการใช้ชีวิตด้วยค่ะเพราะน้องน่ารักไง น้องกวางน่ารักมากเลยแล้วก็คือวันนี้ก็พี่นกก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินะคะที่น้องได้รับเชิญนกไทยมาที่นี่นะคะก็พี่ก็อุตส่าห์บินมาจากกรุงเทพบินมาถึงสุโขทัยนะคะแล้วก็วันนี้ฝนตกตลอดทางแล้วก็มีโอ้โหมีอะไรที่มันแบบตื่นเต้นมากแล้วฝนตกน้ำท่วมมีอะไรหลายๆอย่างแต่ก็ผ่านมันไปได้เพราะว่าน้องกวางนั้นเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้นะคะแล้วก็วันนี้แบบเรารู้จักกับน้องนะคะก็รู้ว่าน้องเก่งแต่ไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้นะคะเดินสับมากๆนะคะบนเวทีแล้วก็เก่งที่สุดเลยคือเก่งมากๆแล้วก็ชื่นชมนางอยู่ตรงโต๊ะข้างหน้าเนี่ยเราเป็นกรรมการเราก็อึ้งแล้วเราก็แบบด้วยความแบบดีใจว่าน้องมันเก่งขนาดนี้เราไม่เคยว่าเขาเก่งขนาดนี้แต่แบบเป็นคนที่แบบสดใสร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่มีทักษะดีมีแบบมีครบทุกอย่างนะคะแล้วก็สวยด้วยแล้วก็รวยด้วยนะคะสวยและรวยมากนะคะน้องฟางกราบขอบคุณวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์หลักทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะรวมถึงบริษัทนกไทยเบลเชียมบิวตี้ด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่แล้วก็สนับสนุนมิสแกรนด์สุโขทัย2022และ2023แล้วก็จะเป็นเวทีต่างๆก็ขอขอบคุณไปล่วงหน้าเลยเพราะว่าพี่นกก็จะสนับสนุนหลายๆเวทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเวทีหน้านะคะใช่แล้วค่ะโอเคจากนี้ก็ขอให้น้องเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะในวงการนางงามแล้วก็หรือสิ่งหรือจะไม่ใช่วงการนี้เป็นวงการไหนที่น้องคิดฝันแล้วก็ตั้งใจทำขอให้มันประสบความสำเร็จทุกอย่างถ้าพี่นกแบบเรายังอยู่ด้วยกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเป็นพี่เป็นน้องต่อกันเนี่ยพี่ก็หวังว่าแบบจะได้ดูน้องกวางเติบโตเติบใหญ่ในอนาคตอันเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าน้องเป็นคนเก่งมากนะน่ารักชื่นชมมากเลยวันนี้เก่งชอบนางมากเลยแบบตื่นตันใจแบบทุกคนแบบดูแล้วแบบโหจะร้องไห้เลยเนอะดราม่าก็มีแต่เวลาจะเล่นก็โหแบบอารมณ์แบบเปลี่ยนไม่ทันเก่งมากก็ขอขอบคุณนะคะพี่อามาจากกรุงเทพเหมือนกันนะคะพี่ก็อยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องวิวด้วยนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์รวมถึงเพจนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ